ทีสแอนนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมีคีย์บอร์ดดีๆจากคีย์คอนนะฮะมารีวิวกันวันนี้เนี่ยเรามากับคีย์คอน K6 และ K8 นั่นเองนะวันนี้มี2ตัวมารีวิวนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันทีละตัวกันเลยดีกว่านะฮะนั้นเราจะเริ่มจากตัว K6 นะฮะมาเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ K6 เลยตัวแรกนะฮะก็เปิดมาผมไม่เคยใช้นะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะแล้วก็เป็นตัวแรกเลยที่มารีวิวนะครับเปิดมาก็มีฟองน้ำปิดมีคู่มือนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ย Please be gentle and make sure to align pin โอเคอันนี้เป็นอ๋อเขาบอกให้ระวังพินตรงสวิตช์นะฮะนี่ครับว่าอาจจะต้องแบบให้มันใส่ให้ตรงนะฮะมาเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีคีย์แคปแถมมาเป็น alternate control แล้วก็ window มีไม่กี่ตัวครับนะฮะมาแล้วก็มี USB-C นะครับนี่สายถักอย่างดีนะฮะมาดูกันเป็นยังไงแข็งแรงไหมโอ้หนาใช้ได้นะหนาใช้ได้เลยนะฮะสำหรับสายนะเออดีเลยดูดีนะครับดูดีเลยอันนี้แจ่มจัดว่าแจ่มเลยนะฮะแล้วก็เรามาดูตัวคีย์บอร์ดกันดีกว่านะฮะฮึบข้างล่างมีอะไรเนี่ยข้างล่างก็มีวิธีใช้มีฟังก์ชันบอกนะฮะไอ้พวกนี้นะฮะนี่ครับมีฟังก์ชันมีอะไรบอกให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับที่หนีบคีย์แคปขึ้นมาโอ้ยเพิ่งนะข้างหลังนี่เขาเขียนไว้ว่า compact design dual compatibility นะครับมี wireless กับ wire โอ้ดีนี่ข้างหลังเป็นแบบนี้สวยนะกล่องดีเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมาดูกันคีย์คลอน K6 นะฮะสำหรับตัวนี้หน้าตาแบบนี้เลยนะฮะชอบไหมเป็นไงงานเนียบไหมเป็นไงลองดูลองพิสูจน์ดูก่อนว่าชอบไหมเดี๋ยวจะมาเทสกันดูนะฮะว่าเสียงเป็นอย่างไรก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาดูก่อนครับว่าฟังก์ชันตัวคีย์คอนตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะผมก็เป็นตัวแรกนะยังไม่ได้เชี่ยวชาญด้านคีย์บอร์ดนะฮะแต่ก็ได้อยู่นะมาเราดูตามคู่มือเลยดีกว่านะเพื่อความง่ายนั่นเองนะฮะข้างๆนี่มีรู Type-C นะครับแล้วก็มีรู้สึกว่าจะเป็นผมขอดูก่อนนะอันนี้เป็นต่อบลูทูธนะครับถ้าปัดไปฝั่งนี้ถ้าปัดขึ้นบนปึ๊บก็จะเป็นบลูทูธนะครับแต่ถ้าลงมาปึ๊บเนี่ยก็จะเป็นใช้สายนะใช้สายตัว USB-C นะฮะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมันมีอีกอันนึงอ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะฮะอ๋อเป็น Windows Android Mac OS อันนี้ครับตรงนี้เลยเห็นมั้ยเอ่ยปุ่มตรงกลางนี้นะฮะปุ่มตรงกลางนี้เลยนะฮะเห็นมั้ย นี่เลยนะฮะมีบอกอยู่นะครับเปลี่ยนเป็น Windows Android หรือว่าเป็น Mac OS นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเคเบิลกับบลูทูธนะครับวัสดุนะฮะตัวเคสเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับกับพลาสติกนะครับนะฮะผมก็ไม่อยากจะแกะครับหมดเดี๋ยวหมดประกันครับอันนี้ของรีวิวนะฮะโอเคนะแข็งแรงใช้ได้เลยดูดีเลยนะฮะอันนี้แล้วก็มีตรงนี้นะครับมี2ระดับนะครับนี่โคตรสนนะฮะปึ๊ดอันนี้รีวิวแบบคนไม่รู้เลยนะว่ามันแบบมีอะไรยังไงนะฮะแล้วก็โอ้ถ้าพิมพ์จริงอะผมว่าพิมพ์มันมากเลยนะโอ้ยแจ๋วว่ะว้าวเฮ้ยใช้ได้นะฮะพิมพ์มันเลยตัวนี้เรามาดูข้างกล่องกันดีกว่านะฮะว่ามันมีอะไรมีสเปคแบบไหนนะฮะ Keychron K6
Wireless Mechanical Keyboard เป็น Swappable นะครับ RGB Backlight Aluminium Blue Switch Blue Switch What? What? Blue หรือนี่อันนี้คือ Blue หรออันนี้คือ Blue ใช่ไหมอ่ะอันนี้บูอ่ะทุกคนตัว MSI เนี่ยอันเนี้ยอันนี้เป็น Cherry Bow นะครับ MX นะครับก็เสียงมันก็จะแบบแน่นๆ นะฮะเสียงจะแน่นๆ นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมตัวนี้มันก็จะแบบบูอ่ะเฮ้ยแต่ผมว่าทำไม่ดีเลยนะเสียงค่อนข้างกระชากใจเลยนะฮะเสียงค่อนข้างกระชากใจเลยเรามาลองเสียบดูไหมว่ามันจะเป็นอย่างไรกันแน่นะฮะมาโอ้เฮ้ยทุกคนผมว่าสายสั้นไปเปล่าผมว่าสายสั้นไปนิดนึงนะเนี่ยผมยังไม่ถูกแขนจริงส่วนมากเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยมันก็โอ้สายสั้นไปหน่อยนะคีครอน มาต่อกันปึ๊บมีไฟขึ้นแล้วนะฮะมีไฟขึ้นแล้วนี่เห็นเปล่าเอ่ยเดี๋ยวขอดูไม่รู้เห็นไหมนะเนี่ยเห็นไฟหรือเปล่านี่เป็นไงหน้าตาไฟเปลี่ยนไฟตรงนี้เลยนี่ครับเปลี่ยนสเต็ปนะครับนี่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหมนี่เป็นไงเอ้ยใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะเอ้ยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบนะเฮ้ยผมว่าดีเลยอันเนี้ยแล้วก็มีแบบพิมพ์แล้วก็เห็นไหมเอ้ยแจ๋วอยู่นะฮะแล้วก็มีแบบวิ่งกดแล้วก็วิ่งนะฮะตัวนี้นี่เป็น 60% หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่ค่อยเล่นคีย์บอร์ดนะผมเลยไม่รู้นะถ้าใครมีความรู้ก็ฝากด้วยกันครับเดี๋ยวผมขอลองแกะตัวนี้ก่อนนะฮะอันนี้65หรือเท่าไหร่ K8 นะฮะเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับเหมือนกันเด๊ะเลยตัวนี้เป็น Brown Switch นะครับนะตัวนี้เป็น Brown Switch นะฮะแล้วก็โอ้มาทุกอย่างเหมือนกันนะของทงของแถมมาเอาออกก่อนตัวนี้แจมโยนะฮะตัวนี้เป็น Keychron K8 นะฮะใหญ่กว่านิดหนึ่งตรงนี้นะฮะมีตรงนี้ขึ้นมานะฮะผมว่าอันเนี้ยน่าจะเหมาะกับผมนะครับเพราะผมชอบใช้แบบใหญ่ๆแต่ถ้าจะให้ดีนะผมเอาแบบไซส์ 100% ก็โอเคนะเอ้ยนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้น่าจะ75ป่ะหรือเท่าไหร่นั่นแหละเพราะถ้าเทียบกับ100แล้วเนี่ยถ้าอันนี้100ใช่มั้ยถ้าแล้วอันนี้60อันนี้น่าจะ75 80อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ผมไม่รู้ไซส์ที่แท้จริงเลยว่าเค้าเรียกว่าอะไรนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันก็เหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกันเด๊ะนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาดูคีย์แคปดีกว่านะฮะว่ามันถอดง่ายหรือเปล่านะฮะเราจะซนกันสักหน่อยนะฮะมาเอาตัวง่ายๆแล้วกันนะครับ EFC นะฮะอ่ะจริงๆใช้นิ้วก็ได้แต่ว่าของมาอย่างงี้เราก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่เขาให้มานะฮะแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะฮะนี่ครับเป็น Brown Switch นะครับตัวนี้นะฮะเห็นไหมเลย Brown Switch นะฮะอ่ะไม่ต้องพูดมากครับลองเสียบดูเลยนะฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่ผมว่ามันก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันในเมื่อตัวนั้นกับตัวนี้มันก็พี่น้องครับพี่น้องสายสั้นไปหน่อยอะครับผมอยากได้สายยาวกว่านี้อีกสักนิดนึงอะครับสักแบบมันสั้นมากอะเนี่ยคอมผมอยู่แค่นี้แต่ว่าโอ้โหสั้นจริงอ่ะเสียบสายมาเรียบร้อยนะครับก็หน้าตามีไฟขึ้นแบบนี้ก่อนนะครับในสเต็ปแรกนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็อ่ะตอนนี้เข้ามาแล้วครับ Keychron K8 นะเราจะลองเปลี่ยนไฟดูกันบ้างนะก็เหมือนกันนะฮะก็เหมือนกันเฮ้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมชอบตัวนี้มากกว่าตัวเล็กนะเพราะว่าผมใช้พวกปุ่ม F อะไรอย่างเงี้ยในการแบบ
ล่นเกมนั่นแหละพูดง่ายๆก็เล่นเกมจริงๆมันตัวเล่นมันก็ใช้ได้นะแต่ว่าตัวนี้เหมือนจะเหมาะมือกว่าเพราะว่าผมเป็นคนค่อนข้างมือใหญ่นะฮะแล้วก็แล้วผมชอบคีย์บอร์ดใหญ่อ่ะอันนี้เล็กจริงๆถ้ามีตัวเลขด้วยก็จะดีมากนะครับเพราะว่าต้องใช้ในการคิดเลขนิดนึงแต่ตัวนี้ถามว่าดีไหมบอกเลยว่าดีมากนะครับงานดีมากเลยนะฮะถ้าดูใกล้ๆเนี่ยผมบอกเลยว่าแบบโอ้ยบอกเลยว่าสุดอ่ะตัวนี้ผมบอกเลยสุดจริงโคตรสุดนะฮะเราฟังเสียงกันบ้างไหมบลูสวิชนะฮะเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เอ้ยบราวสวิชนะครับนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงกันเสียงใช้ได้มั้ยเฮ้ยผมว่าเสียงโอเคเลยนะเฮ้ยผมว่าดีนะฮะผมว่าดีเลยเนี่ยเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวขอลองโอ้โหอ่ะเรามาเทียบกันเลยดีกว่าบลูกับบราวน์นะฮะเป็นยังไงนะฮะไปดูอันแรกจะเป็นบลูก่อนนะฮะบลูต่อไปจะเป็นบราวน์นะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับการเทสคีย์บอร์ดทั้ง2ตัวทั้งคีย์คอน K6 และ K8 นะฮะเป็นไงบ้างชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของบางทัน TSR นะมีของรีวิวอีกประมาณ 2-3 อย่างนะฮะในอาทิตย์นี้นะก็งั้นขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะฮะถ้าคีย์บอร์ดเนี่ยมันแบบรีวิวแบบยังไม่ค่อยเคลียร์เนี่ยก็เม้นบอกข้างล่างได้นะเพราะว่าผมเนี่ยก็แบบเอาแค่คนที่แบบใช้จริงอ่ะไม่ได้แบบรู้เรื่องคีย์บอร์ดลึกอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบคนทั่วไปใช้นะโฮมยูเซอร์อ่ะนะครับทุกคนเพราะผมก็ไม่ได้แบบอินอะไรมากนะครับพวกอาการลูปหรือว่าการเปลี่ยนสวิตช์การแบบติดฟิล์มนู่นนี่นั่นมันมีหลายอย่างครับนะครับเรื่องคีย์บอร์ดอ่ะถ้าผมรีวิวแบบไม่ลึกเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าคนที่ใช้แบบผมเนี่ยแค่เล่นเกมแค่พิมพ์งานแค่ใช้เฉยๆอ่ะมันสวยผมซื้อดีไซน์ดีโอเคจบยังไงก็ต้องขอบคุณทางบานาน่านะฮะผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ตัวคีย์คอน2ตัวนี้มารีวิวนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะได้คีย์คอน K6 หรือ K8 นะฮะก็สามารถซื้อได้ที่บานาน่า ITสาขาที่ผมเขียนไว้ใต้ description ได้เลยนะฮะแล้วก็ยังไงเจอกันนะวัยรุ่น Intel i7 Gen 12ยังรอคุณอยู่กับการ์ดจอตัวเทพนะฮะยังไงวันนี้ผมทันทีซาครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูครับอย่าลืมซับอย่าลืมนะซับอย่าลืมซับอย่าลืมซับอย่าลืมซับนะครับนะครับนะครับนะโอเคนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนึงด้วยนะที่ส่งคีย์คอนและหลายๆอย่างมาให้ผมนะก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะอะไรที่ยังไม่ดีเนี่ยผมก็จะพัฒนาต่อไปนะเพราะว่าช่องเราต้องเป็นช่องที่มีคุณภาพแล้วก็มีอะไรที่มันดูฮือฮานะฮะ
นะฮะก็น้องๆฝากด้วยฝากแชร์ฝากอะไรไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วทุกคนฮู้เฮ้เฮ้